ภาวะความดันโลหิตต่ำเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะโดยปกติแล้วนะคะภาวะของความดันโลหิตต่ำเนี่ยอาจจะเกิดจากสาเหตุต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเกิดจากพันธุกรรมเนาะหากว่าพ่อแม่เราเนี่ยมีภาวะของความดันโลหิตต่ำเราก็มีโอกาสที่จะมีภาวะของความดันโลหิตต่ำได้นะคะสองนะคะก็คือเกิดจากปัญหาสุขภาพต่างๆนะคะเช่นภาวะของโลหิตจางนะอาจจะเกิดจากการสูญเสียเลือดในปริมาณมากนะคะหรือว่าเลือดออกภายในนะหรือว่าเกิดจากโรคที่เกี่ยวกับการทำงานผิดปกติของหัวใจนะคะเช่นโรคลิ้นหัวใจรั่วนะคะภาวะของหัวใจเต้นช้านะคะหรือเกิดจากการทำงานผิดปกติของต่อมไรท่อนะคะเช่นภาวะของไทรอยด์ต่ำไฮโปไทรอยด์นะคะหรือว่าโรคเบาหวานหรือว่าน้ำตาลในเลือดต่ำนะคะหรือเกิดเนื่องจากความผิดปกติของการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะเช่นโรคพาร์กินสันนะคะอย่างที่3นะคะก็คือภาวะของการขาดน้ำเนาะไม่ว่าจะขาดน้ำขาดเกลือแร่จากการที่เราท้องเสียหรือว่าอาเจียนนะคะก็จะทำให้ภาวะของความดันโลหิตต่ำเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นนะคะหากเรามีอาการท้องเสียหรือว่าอาเจียนรุนแรงนะแนะนำให้ทานเกลือแร่เพื่อชดเชยการสูญเสียตัวอิเล็กโทรไลต์ต่างๆออกไปด้วยนะคะอย่างสุดท้ายนะคะก็คือเกิดจากยาบางชนิดนะหากว่าเรามีโรคเรื้อรังอยู่และทานยานะคะก็อาจจะทำให้เรามีภาวะของความดันโลหิตต่ำได้นะคะยาต่างๆเหล่านี้นะคะเช่นยาในกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์นะคะยาขับปัสสาวะเนาะยารักษาตัวโรคพาร์กินสันนะคะยารักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะคะหรือว่ายาต้านการซึมเศร้ากลุ่ม TCA นะคะหากว่าเราทานยาเหล่านี้อยู่เนาะแล้วก็มีภาวะของความดันโลหิตต่ำมีอาการตามที่โบได้บอกนะคะว่าอาการของความดันโลหิตต่ำเป็นยังไงนะคะดูในคลิปที่แล้วได้นะหากว่าเรามีอาการต่างๆนะคะก็ควรที่จะไปโรงพยาบาลเนาะแล้วก็แจ้งให้แพทย์ที่รักษาเราทราบด้วยนะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ